สวัสดีครับวิดีโอนี้มาดูเคส Naked GoPro แบบแบนนะครับแบนแล้วก็ยังหมุนองศากล้องมา90องศาด้วยทำให้เป็น low profile มากๆเลยคือมันดูเล็กมากๆเลยนะครับนี่แบนๆลู่ลมไม่มีอะไรต้านลมเท่าไหร่ก็คือเป็นสาเหตุที่ผมซื้อมาด้วยเพราะว่าผมต้องการอะไรที่เบาแล้วก็ไม่ต้านลมลู่ลมนะก็เลยลองซื้ออันนี้มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีดีไซน์ที่เป็นสำหรับ Print 3Dให้คุณเอาไปใช้ฟรีๆได้เยอะแยะแล้วลองหาดูใน Thinkiverse นะครับจะมีดีไซน์แบบนี้เยอะแยะเลยมีคนดีไซน์มาใหม่ๆส่วนเว็บไอ้เคสเนี่ยผมซื้อมาจากเว็บนี้นะครับ rtdshifters.com นะครับแล้วก็ชื่อ rtd gopod นะสำหรับ GoPro 6 GoPro 7นะครับอ่ะทีนี้ดั้งเดิมเนี่ยเคสมันเป็นแบบนี้นี่เคสแบบนี้ไอ้นี่เพจบนนะครับอันนี้เพจล่างนะเพจล่างจะยืดหยุ่นได้ทั้งอันเลยแล้วก็ตัวใส่เลนส์นะตัวใส่เลนส์นี่มันมาตอนที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้หักนี่นะผมเก็บมันไม่ดีมั้งวัสดุมันเลยกรอบนะพอมาขยับนิดเดียวหักเลยนะอย่างไรก็ตามตัวใส่เลนส์เนี่ยผมไม่ชอบมันอยู่แล้วเพราะมันขยับได้เยอะมากเนี่ยมันยืดหยุ่นเยอะมากนะตรงนี้มันก็ยืดหยุ่นได้นะครับบีตรงนี้มันก็เบี้ยวได้นะครับนะผมก็เลยไม่ชอบมันอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะแล้วก็ตามดีไซน์เนี่ยมันให้เมาส์ไอ้เคสเนี่ยเข้ากับโดนโดยการใช้ขา4ขานี้ขา4ขานี้ควรจะงอเฟล็กมาแบบนี้แล้วม้วนมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ยึดตรงนี้เข้ากับโดนของคุณด้วยสกรูนะครับมันจะมีรูขันสกรูอยู่นะแต่ว่าผมไม่ชอบใช้อย่างนั้นผมอยากจะวางไอ้ Naked GoPro เนี่ยลงไปบนพื้นแบนๆได้เลยนะผมก็เลยตัดขาพวกนี้ออกและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเยลโล่ในวิดีโอก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ใช่สาเหตุก็ได้นะแต่ว่ามันมีเยลโล่ในวิดีโอนะก่อนอื่นที่ผมเอามาวางเป็นแบนได้เนี่ยผมก็ต้องเพิ่มวัสดุลงไปข้างล่างให้มันแบนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้แบนมันมีตัวยึดสกรูอยู่ยื่นออกมาเนี่ยมันมีวัสดุยื่นออกมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ยึดสกรูทั้งแผ่นเลยนะผมก็เลยตัดมันออกไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มวัสดุขึ้นมาโดยใช้การ์ดบอร์ดแล้วก็ใช้โฟมเพิ่มขึ้นมาทำให้มันแบนได้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเยลโล่คือทำให้ทั้งแผ่นเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าอย่างจุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยจะมีวัสดุน้อยมากเลยแล้วก็บางมากด้วยนะครับแล้วเกิดผมใช้แรงกดนิ้วกดลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันงอได้มันยังงอได้งอเยอะมากเลยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้กล้องมันสั่นได้ส่วนอันเนี้ยกล้องสั่นแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่างอแบบสั่นยึกๆเลยไอตัวครอบเลนส์เนี่ยนะผมก็แก้ปัญหาทั้งหมดโดยการใช้ไฟเบอร์กลาสนะไฟเบอร์กลาสเพลทบนทั้งหมดเลยนะครับนี่ไฟเบอร์กลาสเพลทบนทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นพื้นผิวเหลืองๆเละๆตรงนี้ก็เพราะว่าถูกไฟเบอร์กลาสมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ใช้การดามนะใช้การ์ดบอร์ดแผ่นการ์ดบอร์ดแข็งๆหนาๆมาดามตั้งแต่จุดที่ใช้ยึดสกรูของตัวเลนส์ตรงนี้ along the way เลยครับไปตลอดระยะความยาวของตัวเพลทบนจนสุดเลยนะครับแล้วก็พอยึดเสร็จปุ๊บก็หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทีนึงนะก็ทำให้ตรงเนี้ยมันแข็งมากแล้วก็กดแล้วก็ไม่ลงไม่ยุบแล้วก็ยังดีไซน์ตัวเลนส์ด้วยนะครับตัวใส่เลนส์เนี่ยผมยังดีไซน์ใหม่ด้วยนะยังดีไซน์ใหม่ใช้ดีไซน์ของอุมาเกามาดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้มันมีพื้นผิวตรงนี้มากขึ้นมีวัสดุตรงนี้มากขึ้นเพื่อที่จะติดเทป2หน้าเข้ากับเพลทบนได้กรณีที่กล้องไม่ได้ทิ้วขึ้นไม่ได้กระดกขึ้นนะผมจะติดเทป2หน้าเข้ากับเพลทบนได้กรณีนี้ก็คือผมกระดกกล้องขึ้นนะก็จะมีจุดยึดกล้อง2จุดแทนที่จะเป็นจุดเดียวจุดแรกก็ดั้งเดิมก็คือตัวสกรูที่ยึดเลนส์กล้องอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกจุดนึงคือติดเทปกาว2หน้าเข้ากับโฟมเข้ากับเพลทล่างนะครับก็จะเป็นกลายเป็นมีจุดยึดเลนส์กล้อง2จุดแทนที่จะเป็นจุดเดียวก็จะทำให้เลนส์กล้องมันคงมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ขยับไปไหนเลยนั่นเนี่ยแน่นมากนะก็ทำให้หมดปัญหาเรื่องเจลโล่ในภาพไปได้นะครับคือกล้องอันนี้ผมทำไว้นานมากแล้วประมาณ1ปีแล้วนะแต่ว่าวิดีโอนี้ก็เหมือนมาพูดถึงว่าสิ่งที่ผมทำไปมีอะไรบ้างนะเหมือนเตือนตัวเองถ้าเกิดใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะได้ไอเดียในการทำNaked GoPro ของคุณสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณสวัสดีครับ